วีวิโอเลตวางแผนอนาคตแท็กทีมเพื่อนผู้หญิงไปฝากไข่บันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 17:14 น.วีวิโอเลตฝากไข่แล้ววางแผนสำรองเรื่องมีลูกเผยจุดเริ่มต้นเพื่อนผู้หญิงชวนกันไปมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียนักร้องสาวมาความสามารถวีวิโอเลตวอเทียจัดงานเปิดตัวไวโอเลต WAUTIER COMEDRAMATIC EP อัลบั้มที่ห้องออดิโทเรียมตึกอัศวโสพลโดยหลังจากเสร็จกิจกรรมบนเวทีและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานอัลบั้มที่เพิ่งปล่อยออกมานี้แล้วเธอยังได้เผยถึงเรื่องส่วนตัวที่ไปฝากไข่เตรียมแผนสำรองเรื่องมีลูกเห็นว่าไปฝากไข่แล้วใช่วีไปกับเพื่อนก้าวไม่ได้ไปด้วยคือเอาตรงๆวีว่ามันก็คือวัยที่หลายๆคนจะต้องมองไปตรงๆวีก็อยากจะทำงานมากๆแต่เราแค่ไม่อยากไม่มี choice moment ที่เราอยากจะมีเมื่อไหร่แล้วมันยากขึ้นมาก็แค่เป็น backup plan คือความคิดมันเริ่มต้นกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันแล้วคือไปด้วยกันเพิ่งฝากไปเมื่อกลางปีคือไม่คิดอะไรเยอะเลยเรารู้สึกว่ามันไม่มีข้อเสียเลยในระยะเวลาการฝากไข่มันจะมีการฉีดฮอร์โมนเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเห็นบางคนรีวิวก็คือเจ็บท้องมากๆก็แล้วแต่คนบางคนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่สำหรับวีวีผ่านมันมาง่ายไม่ได้ยากแล้วก็ฉีดยาเองปักท้องตัวเองส่วนก้าวก็ยืนดูคือส่วนตัววีว่ามันไม่ต้องประคบประหงมขนาดนั้นวีว่าส่วนตัวแล้วมันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าคือมันต้องเข้าใจร่างกายผู้หญิงมากๆเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายยังไงส่วนทางด้านผู้ชายก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนเราซึ่งมันก็แค่ต้องเข้าใจแหละแล้ววีอาทำงานเยอะระหว่างที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็เอาเข็มไปปักตัวเองเป็นหญิงแกร่งแสดงว่าในอนาคตเราก็มองภาพตัวเองเป็นแม่อยากมีลูกตอนนี้เราก็มีลูก3คนแล้วค่ะคือมีอัลบั้มยิ้มคือถ้าเบบี้ไว้ว่ากันยังอยู่ไกลค่ะก้าวมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างพาเราไปเก็บไข่ด้วยไหมคือไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องซีเรียสคือถามว่ามันซีเรียสไหมมันซีเรียสแต่ในที่สุดแล้วอะคือหลังจากนั้นวีว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ปกติมากๆสำหรับสังคมเราและผู้หญิงเราซึ่งวีว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆคนที่จะลังเลว่าจะตัดสินใจจะฝากไข่ดีไหมวีว่าฝากไว้เหอะมันไม่มีอะไรจะเสียแต่คือมันก็เสียตังค์แต่ว่าในเวลาเดียวกันคือมันก็จะดีกว่าไม่มีช้อยส์ในวันหนึ่งที่เราอยากจะมีลูกขึ้นมาแล้วมีไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวคือทางแพทย์ทำดีมากๆเลยสุขภาพดีเห็นว่าเก็บได้27ใบเลยใช่ค่ะก็โชคดีค่ะจะได้ทีเดียวจบเลยเห็นส้มมาลีเขาก็พูดว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ได้ใช้ก่อนนั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้แต่งงานก่อนรอดูเลยส้มใครกันแน่แล้วได้คุยเรื่องแต่งงานไหมเรียกว่าคุยเรื่องอนาคตไว้บ้างค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ส่วนอนาคตอันใกล้นี้ก็ไปฟังอัลบั้มใหม่นี้กันก่อนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันไม่มีอะไรแน่นอนโอเคว่าเราก็วางแผนไว้คร่าวๆดูไปเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสเบลเยียมเห็นว่าพาไปเจอคุณพ่อด้วยคือสนุกสนานนะคะจริงๆคุณพ่ออยู่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเราไปงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องวีก็ไปกันทั้งครอบครัวปกติมีเวลาให้คนที่เรารักยังไงบ้างก็มีค่ะพยายามมีให้เยอะๆค่ะแต่มันอาจจะมีไม่ได้เยอะมาก
เพราะว่าทำงานแล้วช่วงเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะรีแลกซ์แล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ปิดอัลบั้มนี่แหละก็ไปเที่ยวไปแล้วก็นั่งตอบงานไปด้วยก็มีโมเมนต์อย่างนั้นอยู่ที่ตื่นเช้ามาตอบไลน์แล้วก็เที่ยวต่อก็สนุกดีเวลาสวีทก็มีอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆไปกันหลายคนมันก็สนุกมากก็มีโมเมนต์ที่ครอบครัวซื้อของขวัญเป็นของขวัญที่วีมีอายุ30ปีเป็นวันเกิดใหญ่เขาก็ให้ไปเที่ยวในเมืองฝรั่งเศสไปโรงแรมดีๆเป็นคอร์สอาหารไปในเมืองใหญ่2คย.มันก็จะมีวันไปหนึ่งอยู่ค่ะทริปนี้มีวีรกรรมอะไรพิเศษไหมคืออันที่นึกออกนะคือเมื่อวานน่ะเหมือนเขาเพิ่งส่งคลิปมาให้มันเป็นคลิปงานแต่งงานแล้วมันก็เห็นชัดๆเลยว่าดอกไม้อะมันพุ่งตรงมาที่เราแล้วคือเราอะกำลังจะรับได้อยู่แล้วแล้วมันมีมือมาขวางเรามือใครก็ไม่รู้คือก็ตั้งใจที่จะรับอะมันเหมือนกลายเป็นเกมไปแล้วมันสนุกมันอยากเอาชนะก็รู้สึกว่ามันตลกดีถ้าเราสามารถรับได้อธิบดีสั่งพักใบรับรองใบอนุญาตผู้เกี่ยวข้องบัสมรณะตั้งกบสอบเจ้าหน้าที่ตรวจถังแก๊สการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 13:45 น.อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยตั้งกกชุดพิเศษสอบหลักเกณฑ์ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถถังแก๊สถูกต้องหรือไม่ขีดเส้น2สัปดาห์เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยภายหลังเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการกมท.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้ตนได้รายงานชี้แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้ว่ามีอะไรในตัวรถที่บกพร่องบ้างทั้งนี้ได้รายงานข้อเท็จจริงให้กมท.รับทราบรวมถึงมาตรการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมาตรการที่ใช้กำกับดูแลป้องกันเหตุในลักษณะนี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยเป็นลักษณะข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสภาพรถผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกได้สำรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.แต่รายละเอียดจากการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือหลังขออนุญาตให้อยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนและได้ดำเนินการในเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรณีนี้ทั้งผู้ประกอบการเจ้าของรถผู้ขับรถวิศวกรผู้ตรวจสอบการทดสอบถังแก๊สรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบของจังหวัดสิงห์บุรีโดยได้พักใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะได้ในระหว่างการสอบสวนรวมทั้งได้พักใช้ใบอนุญาตและใบรับรองของผู้จัดการด้านความปลอดภัยที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยรายวันของบริษัทแล้ววิศวกรผู้รับรองการทดสอบถังแก๊สขณะนี้ได้พักใบรับรองใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถดำเนินงานกิจการนี้ได้ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทดสอบถังแก๊สและตรวจสอบตัวรถขณะนี้ได้โยกย้ายให้ออกจากพื้นที่มาช่วยราชการที่กรมและได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างไรก็ตามกระบวนการเกิดขึ้นก่อนหลังนั้นทางพนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการต่อสิ่งที่พบและสำคัญที่สุดคือถังแก๊สตามที่ได้จดทะเบียนไว้
ซึ่งรถคันเกิดเหตุได้แจ้งจดทะเบียนว่ามีถังแก๊ส6ถังแต่พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบดูแล้วมีความเห็นตรงกันว่ามีถังแก๊สเกินกว่าที่จดทะเบียนไว้5ถังโดยต้องมีการสอบสวนต่อไปว่าเกินมาได้อย่างไรช่วงเวลาใดและใครเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในเรื่องนี้เมื่อถามถึงกรอบเวลาในการสอบสวนนายจิรุธกล่าวว่าพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนทั้งหมดทั้งสาเหตุในการเกิดเหตุและหลักฐานต่างๆที่ปรากฏแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกต้องสอบสวนวิธีปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่เพราะหลักเกณฑ์ของกรมมีวิธีปฏิบัติทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของกรมต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของกรมให้หมดว่าที่ดำเนินการไปนั้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดหรือไม่เมื่อถามว่าได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบบ้างหรือไม่นายจิรุธกล่าวว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ว่ามีใครละหลวมตรงไหนและกำหนดให้รายงานภายใน2สัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการสอบสวนเป็นหน้าที่ของอาญาเมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งมีส่วนรู้เห็นในการดัดแปลงรถมีความผิดถึงขั้นใดนายจิรุธกล่าวว่ายังไม่ทราบขอให้เป็นเรื่องของการสอบสวนขนส่งแจ้งกมท.พบถังก๊าซต่อเติมท่อหลุดต้นตอบัสมรณะเผยยางไม่แตกแต่เพลาล้อหัดดราม่าถล่มบิลลี่โอแกนติงแรงเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 18นาฬิกา4นาทีแฟนคลับไม่ปลื้มบิลลี่โอแกนติงแรงลุคแฟชั่นของเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสความคิดนิยมคนผิวขาวมองไม่ต่างอะไรจากทาสแม้ว่าจะกวาดคำชื่นชมในแวดวงการแฟชั่นแต่ก็ไม่วายถูกวิจารณ์เดือดสำหรับไอดอลสาวคนดังเจนนี่แบล็คพิงค์ล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกนออกมาโพสต์ติงถึงการแต่งตัวของศิลปินหญิงยุคใหม่พร้อมแชร์ภาพของเธอในลุคชุดสีฟ้าผมบลอนด์ในงาน Paris Fashion Week 2024 คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ดังระดับโลกที่เจนนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยระบุข้อความว่าศิลปินหญิงยุคใหม่ใส่กางเกงในถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจในงาน Paris Fashion Week คนเอเชียที่มีความคิดนิยมพวกผิวขาวก็ไม่ต่างอะไรจากทาสที่ไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่ประเทศไทยศิลปินสาวๆต่างกำลังพากันเต้นท่าหมากระด้ากันอย่างเมามันมอบเป็นของขวัญแด่ท่านผู้ชมงานนี้เมื่อมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้ตอบโต้กันเดือดโดยความเห็นของแฟนเพลงบางคนที่เห็นด้วยกับความคิดของบิลลี่บอกว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามหวั่นเยาวชนลอกเลียนแบบซึ่งจะนำไปสู่การทำลายจารีตและประเพณีอันงดงามของไทยขณะที่ชาวเน็ตและเหล่าบลิงส่วนใหญ่บอกว่าแฟชั่นเป็นเรื่องของรสนิยมและถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังก็สามารถนำเสนอตัวตนผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและอยู่ภายใต้คำว่ากาลเทศะขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยกลับรับไม่ได้มองเห็นตรงกันว่าโพ
พสต์นี้ของศิลปินรุ่นใหญ่เป็นการเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติอย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิลลี่โอแกนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของหญิงสาวเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้แชร์คลิป The Pussycat Doll นักร้องหญิงชาติตะวันตกยุค90พร้อมใส่แคปชั่นวิจารณ์ในทำนองเดียวกันว่าวงแรกในยุค90ที่นักร้องเริ่มเอาชุดชั้นในมาแต่งขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มตกต่ำเมื่อเอาชุดระบำโป๊มาทำเป็นเรื่องปกตินี่คือเทรนด์ที่พวกอเมริกันสร้างตามแผนลดคุณค่าของผู้หญิงให้กลายเป็นวัตถุทางเพศและเพิ่มบทบาทของพวกโวกในยุคนี้